คำถามนี้ฟังออกตอบได้กันหรือเปล่าคะ Hello, hello, this is Vanilla English Channel and it's me, Gee, once again. Today I've got 5 questions for you and maybe we can test out whether we understand these 5 questions and know how to answer them. นะคะเรามาดูว่าเรารู้คำถามเหล่านี้เราเข้าใจหรือไม่ถ้ามีคนถามเรานะคะแล้วก็เราตอบได้หรือไม่นะคะหรือว่าใครเคยใช้คำถามเหล่านี้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย Let's start from the first question. What are you up to? What are you up to? อะไร up to up to ขึ้นไปข้างบนหรอ ไม่ใช่นะคะคำว่า what are you up to เนี่ยคล้ายๆกับประโยคที่บอกว่า what are you doing what are you doing สังเกตนะคะกี่เชื่อมเสียงนะกี่ใช้ตัวย่อตลอดนะคะใครดูคลิปกี่มาตลอดกี่ก็จะบอกว่าใช้ตัวย่อนะออกเสียงตัวย่อนะเพราะว่าฝรั่งเขาใช้กันอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่ฝึกเราจะฟังเขาไม่ออกโอเคไหมถ้าเราไม่ฝึกพูดเราก็จะไปพูดกับเขาไม่ทันนะคะตัวนี้ก็เลยบอกว่า what are you up to what are you up to เป็นตัว t ก็ได้หรือจะเป็นตัวดอเด็กนะคะหรือ what are you up to what are you up to มันหมายความว่า what are you doing นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะแปลว่าคุณทำอะไรอยู่หรือไม่ก็คุณนี่กระแรมีแผนการอะไรอะ what are you up toคือเหมือนแบบสงสัยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันได้ทั้งสองความหมายนะคะความหมายปกติแล้วก็ความหมายแบบประมาณว่าสงสัยนี่แกมีแผนอะไรอะวางแผนอะไรไว้หรือเปล่า What are you up to อย่างนี้นะโอเค let's look at the second question What's going on What's going on สังเกตนะคะกี่เชื่อมเสียงแล้วกี่ก็แอบตัดเสียงไปนิดนึงเพราะว่ามันทำให้พูดธรรมชาติมากกว่านะคะนั่นก็คือ What's going on กี่ตัดเสียงตัว G ออกนะไม่ใช่ goingใช่ไหมแต่เป็น going on นะคะเขาเรียกว่าเป็นตัวนอนหนูเอาเป็นตัว n ไปเลยนะคะแล้วก็เชื่อมคำว่า on ไปเลย what's going on what's going on okay speak with me what's going on อันนี้หมายความว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่เกิดอะไรขึ้นแล้วกี่แบบจำได้เลยประสบการณ์กี่เองนะคะนั่นก็คือตอนที่ไปออสเตรเลียครั้งแรกในชีวิตแล้วก็แบบนอนร้องไห้นะคะเพราะเป็นเด็กอายุ13นะคะแล้วก็ไปอยู่กับโฮมสเตย์ครอบครัวหนึ่งแล้วก็มีลูกแบบตัวเล็กๆลูกเล็กได้ยินประโยคนี้บ่อยมากโดยเฉพาะตอนไหนรู้ไหมตอนที่แบบได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อะลูกร้องไห้อะคุณแม่ก็จะแบบเดินในบ้านตึงๆ What's going on What's going onมันแปลว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะมันแปลว่าเกิดอะไรขึ้นในแง่ของแบบเฮ้ยมีปัญหาอะไรอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นก็เป็นความหมายประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ตอบไปเกิดอะไรขึ้นใครแกล้งใครโอเคไหม and the third question how do you find it how do you find it oh I found it on the tableเราอาจจะเข้าใจผิดว่าเขาถามว่าหาเจอได้ยังไงใช่ไหมหรือเราก็ตอบเขาไปว่าอ๋อเนี่ยหาเจอมันวางอยู่บนโต๊ะอะไรอย่างงี้จริงๆไม่ใช่นะคะประโยคนี้นะฝรั่งฮิตนะคะแล้วก็เราควรที่จะเอาไปพูดด้วยก็คือตอนที่เราถามความคิดเห็นถามความคิดเห็นของอีกคนนึงนะคะ how do you find it find ในที่นี้เนี่ยเปรียบได้กับคำว่า thinkHow do you think about it? How do you think about it? มันคือการถามว่าเขาชอบไหมเขาคิดยังไงกับสิ่งนี้นะคะให้เขาแสดงความคิดเห็นนะคะเช่นถ้ามีแบบแอปพลิเคชันออกใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบอยากถามเพื่อนว่าเฮ้ยเธอคิดไงอ่ะนายคิดไงอ่ะนายชอบเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะถามว่า how do you find it ชอบเปล่าแอปนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เขาอธิบายว่าเขารู้สึกยังไงโอเคป่ะคะโอเค now let's move on to the fourth question how do you like it how do you like it หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเหมือนกับ do you like it หรือเปล่านะคะ do you like it มันจะต่างนิดนึงนะ do you like it เนี่ยมันจะแปลแค่ชอบไหมแล้วเขาก็จะตอบว่า yes or no right แต่ถ้าเราเติมว่า how do you like it เราเนี่ยกำลังถามเขาว่าชอบไหมอธิบายหน่อย อธิบายว่าชอบยังไงอ่ะเช่น how do you like Thai food how do you like it นะถามฝรั่งว่าชอบอาหารไทยอ่ะชอบแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยอธิบายนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราต้องการให้เขาไม่ตอบแค่ yes กับ no เราควรจะถามว่า how do you like it
นะแล้วเขาก็จะบอกว่า oh it's delicious I love the spices and the taste of Thai food อย่างเงี้ยเขาก็จะอธิบายออกมานะคะว่าชอบเครื่องเทศชอบรสชาติมันอะไรอย่างเงี้ยมันอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยนะคะมันคุยยาวได้โอเคไหม now the last question why is that กี่เชื่อมเสียงอีกแล้วนะคะกี่ย่อนะกี่ย่อ why is thatใช้ตัวย่อใช้ตัวย่อนะคะมันย่อมาจาก why is that ก็คือ why is that พูดเร็วมากเลยใช่ไหมคะนี่หมายความว่าเวลาที่เราจะถามว่าเฮ้ยทำไมเป็นงั้นน่ะเช่นแบบว่าเพื่อนเราบอกเราว่าเขาจะไปเที่ยวใช่ไหมอาทิตย์หน้าแต่ว่าปรากฏว่าเขาเลื่อนไปเป็นเดือนหน้าโอเค so your friend told you that he would go for holiday next week but then he came back to you and then said thatHe's gonna postpone it to next month. And then you might be wondering, why is that? ทำไมอ่ะทำไมเป็นงั้นอ่ะทำไมเลื่อนอ่ะอะไรเงี้ยคือมีความรู้สึกเหมือนไม่น่าเลยเนาะอะไรเงี้ยนะคะเราจะถามว่า why is that? Okay? แล้วคนตอบก็ตอบตามนั้นเลยเหตุผลคืออะไรทำไมต้องเปลี่ยนทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะคะก็ตามตัวโอเค so these are 5 questions ขอได้ไหมขอคอมเมนต์นะขอคอมเมนต์ไว้ว่าใครที่ไม่เคยได้ยินคำถามใดหรือว่าไม่เคยใช้คำถามใดใน5คำถามนี้นะคะแล้วก็อยากจะเอาไปใช้นะคะลองพิมพ์ในคอมเมนต์ได้ไหมคะ I would be waiting for your comments about these questions alright that's it thanks so much for watching don't forget to subscribe and like my page on Facebook thanks so much for your support bye